นั้นคือเล่นบอลได้ปกติเลยใช่เตะบอลเลยนะเล่นบอลได้วิ่งได้ปกติโอ้ดูแล้วคิดถึงเขาไหมล่ะคิดถึงคือกล้ามเนื้อขามันหายไปมันหายไปเลยมันหมดแรงเลยเหมือนกับคนเป็นลมอะฮะยกได้แค่ไหนเอาทีละแขนสิยกได้ตอนที่ประมาณนี่ยกแค่นี้ใช่ครับตอนนั้นมันยังอารมณ์มันยังสู้อยู่ใช่ไหมคือตอนนั้นยอมรับว่าเริ่มถอดใจนิดๆแล้วเริ่มถอดใจแล้วเพราะว่าประตูทุกอย่างมันปิดหมดแล้วทุกอาชีพที่จะทำงานมันไม่มีแล้วคิดอะไรไหมแบบนั้นคิดว่าไม่อยากอยู่เอานิ้วโป้งทำอะไรครับเชือกประคองครับประคองอยู่นะฮะแรงก็ลากเส้นปืดไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมฮะใช่ครับก็วาดไปเรื่อยๆคนที่เขายังลำบากกว่าเราเยอะแย่กว่าเราเยอะทำไมเขาอยู่ได้เราแค่นี้เองอ่ะเราจะบางอย่างเรายังมีดีกว่าเขาอยู่อ่ะทำไมเราไม่ทำไม่สู้ต่อสวัสดีครับปัญญาปันสุขนะครับท่านผู้ชมครับผมอยู่กับสิ่งนี้นะฮะเป็นภาพวาดสวยๆเลยนะฮะหลวงปู่โต๊ะหลวงพ่อสดเนี่ยนะฮะเจ้าต้งพ่อแม่ลูกเจี๊ยบต่างๆดอกไม้นี่สีสันเลยเป็นภาพวาดที่ถือว่าสวยเลยนะนี่คือผลงานของผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนี้นะฮะป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงนี่มันรุนแรงมากนะฮะแต่ผู้ชายคนนี้มากกว่านั้นอีกตอนนี้เหลือแค่หนังหุ้มกระดูกเลยนะฮะแรงที่จะเดินนั้นยังไม่มีแรงที่จะยกแขนก็ไม่มีแล้ววาดภาพต่างๆเหล่านี้ได้อย่างไรภาพต่างๆเหล่านี้คือรายได้ปัจจุบันเลี้ยงคนทั้งครอบครัวอยู่ครับเชิญเลยครับมาครับมาสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนิ่มครับเอามาขยับเลยพี่อู๋ต้องเข็นมาช่วยใช่ไหมเอาถอยมาเอาเรียบร้อยครับโอ้โหตอนนี้ก็คือเป็นอย่างนี้เลยนะครับชื่ออะไรครับสุภชัยนิ่มเจริญครับสุภชัยนิ่มเจริญเรียกว่าคุณนิ่มนะคุณนิ่มนะครับตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วล่ะ49ครับ49นะเข้าสู่หลัก5ครับผมดูในลักษณะตอนนี้นี่ก็ถือว่าอย่างที่บอกเลยว่าหนังหุ้มกระดูกเลยนะใช่ครับนี่เท่าที่เราจะเห็นทางด้านนี้นะเสื้อปิดอยู่นี่มันก็ยังเห็นว่าเป็นแผ่นแบนเลยนะขานี่ตรงนี้ผ้านี่กดลงไปนี่หายเลยเนาะใช่ครับหายเลยเนาะกล้ามเนื้อไม่มีเลยโอ้กล้ามเนื้อไม่มีเลยแล้วตอนนี้จริงๆรถเข็นนี่เป็นของคุณนิ่มขอยืมลงมาโอ้ขอยืมมาซึ่งเราก็เข็นเองไม่ได้ถูกไหมฮะใช่ครับใช่ต้องมีคนพยุงช่วยค่อยเข็นให้แล้วตอนนี้พูดถือว่ายากไหมอ๋อไม่ยากครับไม่ยากใช่ไหมแต่ว่าความอ่อนแรงก็คือตัวร่างกายใช่ไหมฮะใช่ครับยกได้แค่ไหนเอาทีละแขนสิยกได้ตอนที่ประมาณนี่ยกแค่นี้ใช่ครับแล้วก็เราจะไปวาดรูปได้ยังไงนะแต่ประเด็นคือว่านี่ฝีมือคุณนิ่มหมดเลยนะใช่ครับโอ้โหอย่างเงี้ยนานแค่ไหนรูปนี้เอาก็อาทิตย์กว่าโอ้ยอาทิตย์กว่าครับผมว่านึกว่าเป็นเดือนนะเนี่ยอาทิตย์กว่าปัจจุบันรายได้จากวาดนี่เลี้ยงทั้งบ้านนะใช่ฮะโอ้โหเป็นอย่างนี้เลยเนาะครับแล้วมาเป็นอย่างนี้อีกด้วยมันยิ่งสู้มากเลยนะฮะครับตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ก็เสียไปแล้วครับเสียหมดแล้วนะในครอบครัวคุณนิ่มอยู่กันกี่คนตอนนี้ก็มีน้องชายอยู่น้องชายแล้วก็หลานชายคนซึ่งเป็นลูกของน้องชายผู้หญิงผู้ชายผู้ชายครับผู้ชายอายุ12ก็เป็น3คนครับรายได้ทั้งหมดจากวาดภาพเนี่ยนะครับเลี้ยงครอบครัวอยู่นะใช่ครับถ้าผมถามสั้นๆครับคุณจะพูดกับคนที่ชื่อนิ่มที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยคุณจะพูดว่าเขายังไงเป็นยังไงเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆคิดว่าชีวิตเกิดมาแล้วทุกคนมีศักดิ์ศรีในตัวเองถ้าคุณยังมีแรงมีกำลังอยู่สิ่งต่างๆสามารถหัดใหม่และเรียนรู้ได้ถ้าอยู่ที่ว่าเราพยายามตั้งใจที่จะทำจริงๆและนี่ก็คือคุณนิ่มครับชายที่เป็นโรคร้ายอย่างกล้ามเนื้ออ่อนแรงจนขยับตัวแทบจะไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วในอดีตคุณนิ่มก็ยังแข็งแรงดีอยู่ครับขยับตัวได้ปกติแต่เพราะสาเหตุบางอย่างจึงทำให้เขาต้องเป็นแบบนี้เราอยู่ดีๆไม่ได้เป็นอย่างนี้ถูกไหมใช่ครับเกิดมาก็ปกติใช่ผมโบนนะใช่ไหมใช่ครับจนถึงอายุ15ร่างกายเป็นยังไงก่อนนั้นคือเล่นบอลปกติเลยใช่เตะบอลเลยนะเล่นบอลได้วิ่งได้ปกติโอ้ดูแล้วคิดถึงเขาไหมล่ะคิดถึงใช้เล่นกีฬาอะไรได้หมดเหรอใช่ไหมใช่ไปไหนมาไหนได้ ไม่คิดว่าเราจะเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมครับอ๋อวันนี้มีเพื่อนๆมาด้วยครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นเพื่อนกลุ่มที่เรียนมัธยมครับกลุ่มนี้วัยนี้เลยนะจากรูปนี้เลยไหมใช่ฮะวัยตรงนี้เลยใช่ไหมวัยที่เราแข็งแรงอยู่เลยนะสวัสดีครับทุกท่านเลยนะครับสวัสดีนะครับนี่คือเพื่อนเรียนมาตั้งแต่สมัยไหนฮะครับสวัสดีครับคุณอะไรฮะแนะนำเลยฮะคุณอะไรผมวัชรพงศ์ครับผมสุวิเศษศักดิ์ครับสมัยนนท์นั้นเป็นยังไงฮะเขาแข็งแรงนะก็เป็นคนล่าเริงนะครับครับผมอยู่ในหมู่เพื่อนก็สนุกสนานอยู่ในกลุ่มพวกเราเนี่ยนะใช่ครับใช่นี่เป็นตัวแทนที่มาก็เตะบอลอย่างนี้นะก็เหมือนเด็กทั่วไปครับอ๋อไม่เห็นวี่แววอะไรเลยไม่มีอาการแต่ก็ในช่วงนั้นเนี่ยเขาจะมีลักษณะคือเขาจะแปลกกว่าคนอื่นคือเขาจะผอมร่างกายเขาผอมๆเลยนะแขนเขาจะยาวแต่ก็ยังไม่ได้สังเกตอะไรใช่ไหมฮะเพราะทุกคนเด็กๆวัยรุ่นก็จะผอมๆใช่ไหมใช่ครับใช่ครับโอ้ไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้เลยนะใช่ครับผมไม่ได้เจอกันมา35ปีได้ครับอ๋อหลังจากมัธยมนั้นก็หายไปเลยใช่ครับผมพอเจอเขาเป็นแบบนี้ก็ตกใจครับไม่คิดว่าเขาเป็นขนาดนี้แล้วไปรู้ได้ไงหรือมาเห็นเพราะอะไรกันยังไงก็พอดีเขาหาเจอในเฟซบุ๊กครับไล่หาเจอเพื่อนเองครับไปตามหาเพื่อนอยู่พยายามที่จะคุยกับเพื่อนคนนั้นคนนี้อยู่คนอื่นรู้สึกไงบ้างครับคุณอะไรครับอนุชาครับคุณอนุชาก็ห่างไปเลยใช่ไหมครับห่างไปเลย35ปีเหมือนกันวันที่มาเจอเป็นยังไงครับประทับใจเขาอย่างหนึ่งตรงที่เพื่อนๆเจอแล้วอ่ะจะให้ความช่วยเหลือจะให้อะไรเขาบอกว่าเขาไม่ขอรับอ๋อเหรอเพื่อนๆจะรวมเงินกันเพื่อให้เขาใช้จ่ายอะไรเป็นเดือนๆอะไรอย่างเงี้ยงั้นถามเลยทำไมไม่รับล่ะเรารู้สึกยังไงเราจะมีความสามารถอยู่โอ้โหไอ้คำว่าศักดิ์ศรีตะกี้ที่คุยกับตัวเองนั้นใช่ไหมใช่ครับไม่รับเลยใช่ครับเขาพูดคำนี้ฮะเขาบอกว่าเขายังมีแรงอยู่ภูมิใจเพื่อนคนนี้ไหมครับภูมิใจมากทีนี้มันมีเหตุมันเป็นเพราะอะไรอ่ะพออายุ15มันเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้าคือพ่อก็เคยเป็นเหมือนกันแต่ว่าไม่เยอะการอ่อนแรงนี่เหรอใช่เป็นการแต่ว่าไม่เยอะครับไม่เยอะยังพอช่วยตัวเองได้เยอะกว่านี้ถึง15เนี่ยยังไม่มีอาการใดๆพอมีนิดๆหน่อยๆใช่พอ15มันแรงเลยเหรอใช่ครับเช่นเป็นอะไรล่ะเป็นก็คือเราเดินปุ๊บเนี่ยเหมือนคนล้มอ่ะเดินแล้วก็คุบลงไปเลยอย่างเงี้ยมันล้มลงไปเลยมันไม่มีแรงแล้วขามันหายไปมันหายไปเลยมันหมดแรงเลยเหมือนกับคนเป็นลมอ่ะฮะแต่ว่ากล้ามเนื้อตรงขานี่ใช่ครับมันโดนลบออกไปเลยใช่จนบัดนั้นเลยใช่ไหมใช่ครับคือตอนนั้นก็คือพอเริ่มเป็นแล้วแต่ว่ายังไม่เยอะมากคือยังสามารถแต่มันเริ่มล้มแล้วเริ่มอาการเริ่มแล้วหมอบอกว่าเกิดเพราะอะไรยังไงหรือเป็นอะไรยังไงคุณหมอบอกว่าอาจจะเกิดหนึ่งอาจจะมาจากกรรมพันธุ์ด้วยแต่ว่าคือพิสูจน์ไม่ได้เพราะว่าคือหมอให้เจาะเลือดพิสูจน์แต่ว่าทางพ่อไม่ได้ไปก็เลยยังไม่รู้แต่ว่าหมอสันนิษฐานว่ากรรมพันธุ์แบบนั้นพอเริ่มเป็นมันถือว่ายังไม่หนักหรือไงฮะยังเดินได้ยังพอเดินได้ใช่ไหมเดินได้แต่ว่ากีฬาคือหยุดแล้วอ๋อไม่ได้แล้วใช่ขายังยกเตะบอลได้ไหมเตะบอลไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วใช่คือจะเริ่มแบบต้องเยอะไปแล้วตอนนั้นตัวเราเองรู้สึกกับสิ่งนี้บ้างแล้วใช่ไหมรู้สึกแล้วแต่ว่ายังแข็งตู้อยู่คิดว่ามันจะไม่ก็ค่อยว่าไปคิดว่าจะไม่ลงมันก็ค่อยไป16 17 18เป็นยังไงฮะเรื่อยๆคือก็หนักหรือไม่หนักทรุดลงโอ้นี่ไม่เรื่อยๆแล้วมันทรุดลงเรื่อยๆอ๋อคือเดินได้แต่ว่าเริ่มจะเพี้ยนแล้วคือเดินจากที่ก็เคยเดินเร็วได้ก็คือเริ่มช้าลงเริ่มช้ายกของได้ไหมยกได้อยู่แต่ยังไม่ยกหนักยังไม่ได้เริ่มของหนักไม่ได้เดิมได้ใช่ไหมใช่แล้วกล้ามเนื้อค่อยๆหายลงเรื่อยๆครับตรงนี้มันเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยสิคือกล้ามเนื้อมันค่อยๆรีบลงไปเรื่อยๆครับนั่นคือความรู้สึกหรือว่าตัวร่างกายด้วยเห็นเลยว่ามันรีบไปด้วยใช่แล้วเราทานอาหารได้ไหมครับยังทานได้ปกติอยู่แต่มันรีบลงเรื่อยๆแล้วก็คือนี่ก็พยายามออกกำลังกายช่วยยกเวทยกอะไรเงี้ยเพื่อให้มันตั้งกล้ามเนื้อแล้วเราจะไหวไหมยกไหวไหมเหมือนยกได้แต่ว่าเหมือนกับว่ายิ่งใช้ยิ่งหายแล้วแรงก็หายกล้ามเนื้อร่างกายก็หายเรื่อยๆหายไปหมดช่วงที่ทำงานได้ช่วงหนึ่งทำอะไรเกี่ยวกับอะไรฮะพ่อของเพื่อนเขามีร้านต้มพวกแอร์บ้านแอร์รถยนต์ครับท่านให้ความกรุณาก็ว่าช่วยเหลือระดับหนึ่งเพราะว่าท่านนิ่มจะทำงานที่อื่นก็คงไม่ได้ท่านก็เลยให้โอกาสนิ่มก็เลยได้ทำงานที่นั่นเราทำได้ช่วงหนึ่งทำจนทำไม่ไหวคือเกิดอะไรขึ้นนิ่มไม่สามารถจะก้มลงไปหยิบขอนได้แล้วก็อย่างเช่นปัจแจวางที่พื้นวางกับพื้นยืนอย่างเงี้ยนิ่มจะก้มลงมันไม่ได้ละนิ่มจะต้องมีมือเท้าข้างรถมือหนึ่งแล้วก็อีกมือนี้เอื้อมไปหยิบตอนนั้นมันหมดแรงแล้วใช่ไหมใช่ตอนนั้นคือเริ่มหมดแล้วหมดแล้วนะใช่แล้วหลังเลยก็คือเริ่มไปแล้วมันปวดมาก ต้น20ตัวนั้นเองนะเรากำลังหนุ่มแน่นเลยนะคนอื่นกำลังวิ่งกันแข็งแรงมากเลยนะเราลดลงเรื่อยๆนะต้องออกมาเนี่ยก็มาอยู่บ้านก็ไม่มีอะไรทำแล้วโอ้โหวันที่มาอยู่บ้านออกจากงานทุกอย่างในร่างกายประมาณยังไงคือยังเดินได้แต่ว่าต้องใช้วอล์กเกอร์ช่วยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนฮะเรื่อยเลยนะชีวิตเปลี่ยนเลยเดินไปเรื่อยๆเพราะว่าคุณหมอบอกอยู่แล้วว่าโรคนี้มี2กรณีไม่ทรงก็สุดอยู่ที่ว่าจะช้าหรือเร็วแค่นั้นเองคุณนี่มันอยู่ฝ่ายไหนเนี่ยทรงหรือสุดอยู่สุดโอ้โหสุดตอนนั้นมันยังอารมณ์มันยังสู้อยู่ใช่ไหมคือตอนนั้นยอมรับว่าเริ่มถอดใจนิดๆแล้วเริ่มถอดใจแล้วเพราะว่าประตูทุกอย่างมันปิดหมดแล้วทุกอาชีพที่จะทำงานมันไม่มีแล้วน้องก็ดูแลทำงานอะไรต่างๆใช่ไหมฮะตอนนี้คือลงเยอะแล้วคือตอนนี้ช่วงลงเยอะเลยนะใช่ครับโอ้โหเอาขนาดไหนอะขนาดไหนจะคือตะกอนนิ่มยังสามารถที่จะเดินไปอาบน้ำประคองตัวเองด้วยวอล์กเกอร์อย่างเงี้ยแต่ตอนนี้กินไปอาบไม่ได้แล้วเพราะว่าไปแล้วไปล้มในห้องน้ำอ๋อเคยไปล้มใกล้ๆนี้ไปล้มหลายคนแล้วมีคนอยู่ไหมไม่มีหุยนี่ก็อยู่บ้านคนเดียวพอล้มไปแล้วก็หัวข้างหลังก็ไปฟาดกับพื้นห้องน้ำอ่ะอ๋อไม่มีใครรู้จะทำไงครับก็อาศัยคานออกมาจากห้องน้ำแล้วคานออกมาการเอายังพอได้พอจะคานออกมาได้ช่วงนั้นยังพอคานได้ระดับหนึ่งคิดอะไรไหมแบบนั้นคิดว่าไม่อยากอยู่เหรอหนึ่งด้วยว่าเราไม่มีอาชีพแล้วแล้วก็สองถ้าอยู่ก็คือภาระของคนทุกคนที่เขาต้องมานั่งดูแลเรามันทุกวินาทีนะใช่ฮะมันถามทุกวันแล้วก็ทำไป2 ครั้งทำร้ายตัวเองก็คือจะฆ่าตัวเองเลยใช่ไหมใช่2 ครั้งเลยเหรอใช่มันสุดๆจริงมันสุดๆเลยนะครั้งที่1ทำอะไรทำยังไงทำด้วยวิธีอะไรกินยานอนหลับไปกี่เม็ดจำได้ว่ากี่เม็ดคือจับเทได้ก็คือใส่เลยโอ้เหรอใช่ประกาศว่าจะนอนแล้วหายไปเลยใช่แล้วนอนไหมนอนกินปุ๊บก็คือหลับเลยครับหลับไป1 วันแล้วเกิดอะไรขึ้นก็ฝืนด้วยเพราะอะไรครับเหมือนครับว่ายามันไม่แรงพอประมาณนั้นมั้งมีคนมาช่วยหรือเปล่าหรือยังไงหรือว่าทำอะไรไหมมีน้ำมาดูว่าทำไมถึงไม่ตื่นอะไรประมาณนี้เขย่าตัวแต่ว่าคือตอนนั้นคือนิ่มเริ่มตึกตัวแล้วมาเขย่าจนฟื้นขึ้นมาแล้วฟื้นมาก็ดีใจใช่ไหมก็เฉยอยู่ก็ยังเฉยอยู่ว่าทำไมถึงไม่ไปประมาณนี้ฟื้นมาไม่ดีใจไม่ได้ดีใจเลยแล้วคุยกับน้าไหมนะครับไม่คุยก็ผ่านไปครับผ่านไปก็ใช้ชีวิตต่อไปใช่เพราะฉะนั้นมันก็เป็นภาพซ้ำใช่ทุกวันก็คิดเรื่องเก่าใช่เรื่องเดิมใช่คุยกับตัวเองยังไงมันยิ่งคิดก็คือแบบมันก็ยิ่งเครียดไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆจนถึงต้องมีครั้งที่2เหมือนกับว่าครั้งแรกพอฟื้นขึ้นมาดีแข็งแรงดีก็เอาอีกยานอนหลับไหมไม่ใช่คราวนี้น้ำยาล้างห้องน้ำเรารู้แล้วว่าอันนั้นมันไม่แรงอันนี้เอาแรงๆน่าจะแรงกว่าแล้วน่าจะสำเร็จมันน่าจะแรงกว่าจะไปให้ได้จริงๆใช่คือกำลังใจมันไม่มีเหลือแล้วครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างจากที่เราเคยทำได้เคยไปไหนได้คือมันปิดหมดเหมือนแล้วว่าเราปิดประตูอยู่ในห้องมืดๆไปแล้วห้องหนึ่งเงียบไปแล้วไม่มีใครอะไรแล้วไม่มีแสงสว่างเข้ามาอีกแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยเอาน้ำยาล้างห้องน้ำนี่เลยแต่ว่าพอดีว่าจังหวะดีพอดีน้าเข้ามาเห็นพอดีคนนี้อีกแล้วแล้วก็รอดใช่ไหมใช่คุยกันยังไงไหมครับก็ได้คุยอยู่แล้วเขาก็โดนดุว่าทำไปเพื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วตอบน้าว่าไงล่ะครับก็บอกว่าเราคือไม่อยากอยู่จริงๆเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วว่าคือทุกอย่างมันก็ไม่ไหวแล้วแล้วนี้ฟื้นกลับมามันต่างกันครั้งที่แล้วไหมคือเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนแนวคิดใหม่ว่าในเมื่อฉันไม่ไปตรงนี้ไปไม่ได้ถือว่าฉันต้องอยู่ต่อเพราะฉะนั้นฉันจะต้องสู้ต่อเปลี่ยนเป็นสู้แล้วเปลี่ยนให้สู้ต่อเมื่อฉันทำตรงนี้ไม่สำเร็จงั้นฉันก็ขอสู้ต่อโอ้โหอันนี้ยากสุดๆเลยนะเนี่ยแล้วก็ชีวิตเราก็ยังหนักขึ้นสุดลงใช่แต่เปลี่ยนเป็นสู้ต่อใช่คนที่เขายังลำบากกว่าเราเยอะแย่กว่าเราเยอะทำไมเขาอยู่ได้เราแค่นี้เองหรือว่าเรายังมีความสามารถอย่างอื่นอีกไหม อะไรอีกไหมหาดูงี้เหรอใช่ลองหาดูนี่เห็นในทีวีที่เขาออกรายการต่างๆว่าหนักกว่านี้ทำไมเขาลำบากกว่าทำไมเขายังฝืนใจฝืนแข็งตัวสู้ได้แล้วเราล่ะเราจะบางอย่างเรายังมีดีกว่าเขาอยู่อ่ะทำไมเราไม่ทำไม่สู้ต่อคือว่าดีใจมากดีใจมากๆถ้าวันนั้นฉันไปฉันคงจะเสียใจกว่านี้ที่เขาไม่ได้ตื้ออะไรเลยถึงแม้ว่าร่างกายหรือว่าสภาพแวดล้อมต่างๆมันจะไม่สมบูรณ์แต่อยู่ที่ว่าตัวเราจะทำให้มันสมบูรณ์ได้ไหมพลังใจของคุณนิ่มเนี่ยสุดยอดไปเลยเลยครับเชื่อได้ว่าจะเป็นกำลังใจให้ใครอีกหลายๆคนได้อย่างแน่นอนเดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องราวของเขาคนนี้กันต่อช่วงหน้าครับ